เรียบร้อยโอ้กดเรคคอร์ดปุ๊บอินเทอร์เน็ตแดงเลยค่อนข้างมีปัญหาโอเคเราไปหาแนวต้านด้านบนนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าดูจากสภาพแล้วสภาพแล้วผมว่าเขาน่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้นะทุกคนผมคิดว่าเขาน่าจะถึงตรงนี้นะครับดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเขาชนแนวต้านตรงนี้นะครับแนวต้านตรงนี้ก็คือแนวที่เขาเคยมาทำจุดสูงสุดล่าสุดนะครับล่าสุดที่อยู่ใกล้เคียงกับกราฟราคานี้มากที่สุดนะที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คือแท่งนี้ก็เคยมาทำจุดสูงสุดคือตรงนี้นะครับจุดสูงสุดที่ใกล้เคียงกับราคาตอนนี้มากที่สุดนะครับก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเขาขึ้นมาชนแนวต้านตรงนี้เขาจะกลับตัวลงไหมแล้วถ้าเขาลงมากลับตัวนะครับเขาชนใส่เส้นเทนนะเขาชนใส่เส้นเทนเขาจะกลับตัวขึ้นหรือเปล่าถ้าเขากลับตัวขึ้นน่าจะเป็นเทนขาขึ้นต่อแต่ต้องรอลุ้นอันนี้เกินนะครับทะลุแนวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเรารอดูก่อนทะลุแนวจะปิดบนแนวหรือว่าจะปิดในแนวเราหาแนวเดี๋ยวรอหาแนวต้านแนวอื่นไว้รอก่อนนะครับอู้ฟู่แนวต้านแนวอื่นอยู่ไกลเลยแถวนี้เลยน่าจะกลับตัวครับดูจากสภาพปิดในแนวซะด้วยถ้าเขาลงมาต่ำกว่าแนวต้านตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะรอเล่นลงนะครับแต่นี้เขาไม่ได้ต่ำนะเขาเหมือนพยายามลงแต่ลงไม่ได้รอก่อนรอก่อนวางแท็บยังไม่ได้นะครับทุกคนอันนี้เหมือนจะกลับตัวแล้วนะครับยังไม่ถึงเส้นแนวต้านด้วยซ้ำแต่เราเฝ้าระวังได้ครับเวลาเราจะเข้าออเดอร์เราก็ต้องระวังแนวต้านนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปชนเขาจะกลับตัวไหมแต่ที่แน่ๆนะครับเขาจะลงมาชนแนวต้านด้านล่างแนวรับด้านล่างนี้ไม่ได้แน่นอนแนวรับด้านล่างนี้จะเป็นแนวรับที่จะทำให้เขากลับตัวขึ้นนะครับสังเกตจาก2แท่งนี้นะ2แท่งนี้นะครับมีไส้เทียนด้านล่างนะครับกราฟพยายามลงแต่ลงไม่ได้เนี่ยชนแนวต้านแล้วนะครับจะดีดตัวกลับไหมตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นเวลาวางแท็บก็ต้องเป็นแท็บสีเขียวหรือว่าแท็บที่ดักราคาเล่นขึ้นนะฮะอย่าวางแท็บสวนเทรนนะครับโอเคน่าจะต้องรอให้เขาขึ้นไปก่อนราคาสูงสุดที่เขาเคยขึ้นมาทำได้นะครับอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นเส้นกิดนะครับเส้นกิดราคานี้1.13040นะครับเดี๋ยวเราจะดักไปตรงนั้นหนึ่งผมจะวางตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับพอสังเกตดูแล้วเห็นไหมฮะแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างรุนแรงครับกราฟขึ้นไปปุ๊บมีการกลับตัวลงมาแบบแรงมากเลยนะครับดูนะสังเกตจากไส้เทียนนะครับมีการกลับตัวลงมาแบบแรงมากนะครับจากแท่งสูงๆใหญ่ๆหดลงมาเป็นไอ้จ้อยตรงนี้เลยคิดว่าแนวต้านตรงนี้ค่อนข้างมีผลกับกราฟครับน่าจะใกล้กลับตัวลงมาละแต่ถ้าเขาลงมากลับตัวชนเส้นเทนแต่ว่าไม่สามารถที่จะลงไปต่ำกว่าเส้นเทนได้เดี๋ยวเราจะกดขึ้นนะครับตอนนี้มี1แนวนะฮะที่ผมสังเกตเห็นว่าเขาเหมือนจะลงแต่ลงไม่ได้ดูนะครับสังเกตนะเขาพยายามขึ้นไปชนเส้นแนวต้านตรงนี้นะครับแต่ขึ้นยังไงก็โดนตีกับโดนตบกับตลอดเลยสวัสดีครับมีความสุขเฮงๆรวยๆครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับพี่อาจารย์สายอรุณด้วยนะครับอาจารย์สบายดีไหมครับเดี๋ยวรอไม่ใช่เดี๋ยวรอเขานะครับถ้าเขาลงมาชนแนวรับตรงนี้นะฮะแล้วขึ้น
แล้วลงต่อไม่ได้นะครับน่าจะขึ้นเดี๋ยวเราจะวางแท็บดักเลยนะครับน่าจะดักไว้แถวๆนี้เดี๋ยวไม่ก็กลางๆนี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูกันชนแล้วนะครับมีการตีกลับทันทีเลยเดี๋ยวเราวางแท็บดักไว้ตรงนี้นะครับทันไหม13022เดี๋ยวผมวางแท็บไว้แล้วฮะโอเคถ้าเขาย่อตัวมาแตะโอเคแตะแล้วครับตรงนี้จะต้องขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ลุ้นนะฮะให้เขาไม่ขึ้นให้เขาไม่ขึ้นไปแตะแนวต้านตรงนี้นะครับให้เขาอยู่ประมาณนี้แหละผมลุ้นนะครับเรามาลุ้นกันให้เขาอยู่ประมาณนี้แหละลุ้นกันครับที่จริงราคาที่ดีที่สุดนะครับต้องอยู่แถวๆนี้ครับต้องอยู่แถวๆนี้เห็นปะมีการโยกขึ้นโยกลงนะครับราคานี้น่าจะเป็นจุดพักตัวของเขานะเขาก็เลยไม่ขึ้นไม่ลงมีการกระดิกหน่อยๆแต่ว่าขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันไม้นี้จะชนะไหมเสมอนะครับเดี๋ยวเรารอเขาลงมาชนนะฮะเดี๋ยวเราผมดักราคาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันโอ้โหทันไหมเนี่ย10310310310ใช่ปะถูกต้องไหมโอ้เลยนะครับผมดักผมวางแท็บไว้เลยแป๊บนึงนะเขาลงมาชนอย่างนี้น่าจะไม่ขึ้นต่อครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวรับนะฮะผมพลาดตรงนี้นิดนึงตรงที่ผมวางแท็บไว้สูงเกินนะฮะแต่การวางแท็บของผมถูกต้องแล้วนะครับแค่วางไว้สูงเกินสบายดีครับวันนี้พาน้องๆมาเล่นดนตรีพื้นเมืองที่อบจ.ลำพูนครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์น้องๆ น่ารักเหมือนเดิมไหม13014นะครับแต่ปล่อยก่อนดีกว่านี่นะครับสังเกตว่าเขาลงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรารอดูอีกทีตอนเขาแตะเส้นเทนนะครับถ้าเขาแตะแล้วเขามีการดีดตัวกลับเราจะกดทันทีเลยนะครับอาจจะไม่กดเพราะว่าเราต้องวางแท็บไว้นะฮะต้องวางแท็บไว้ก่อนโอเคครับมีการตีกลับเลยนะฮะตรงนี้มีการตีกลับทันทีแต่ว่าต้องรอลุ้นแท่งต่อไปโอเคครับผมลงมานิดนึงอีกนิดนึงจะได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ดูจากทรงละเดี๋ยวเป็นไซด์เวย์ครับเดี๋ยวเขาจะเป็นไซด์เวย์เดี๋ยวเรารอเขามาแตะตรงนี้ดีกว่าถ้าแตะตรงนี้เราขึ้นเดี๋ยวเราจะวางแท็บดักไว้แถวๆนี้นะครับแตะเส้นเทนแล้วมีการแบบค้างตึงแบบนี้ไม่ต้องไปกดเล่นนะครับโอกาสแพ้สูงนะฮะถ้ากดไปถ้าจะกดนะครับหลังจากที่แท่งนี้หมดนะฮะถ้าเขาปิดอยู่ใต้เส้นเทนแบบเนี้ยรอเล่นดีกว่ารอเล่นขึ้นหรือไม่ก็รอเล่นตามสีไปเลยถ้าเขาปิดแบบนี้นะฮะเขามีแนวต้านตรงนี้1แนวนะครับแล้วก็มีแนวต้านตรงนี้อีก1แนวเพราะว่าเมื่อกี้ตรงนี้เป็นแนวรับนะฮะแต่พอการ์ดตกลงมาตรงนี้ก็กลายเป็นแนวต้านไปทันทีขึ้นไปชนแล้วจะทะลุมั้ยถ้าเขาทะลุขึ้นไปนะครับแนวนี้น่าจะไม่ค่อยเล่นได้ละไม่ทะลุครับพี่มาร์ควางแท็บคืออะไรวางแท็บคือการวาง pending order ครับดักราคาตอนที่ราคาจะกลับตัวก็คือวางคำสั่งซื้อล่วงหน้าไว้อะว่าถ้าราคามาถึงตรงนี้เราจะทำการเข้าออเดอร์นะประมาณนั้นฮะผมเรียกว่าวางแท็บที่แปลว่ากับดักอะฮะกับดักเราดักเพื่อทำกำไรราคาในช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวผมรอให้เขาลงมาชนตรงนี้นะฮะถ้าชนแล้วมีการพุ่งตัวขึ้นเลยหรือว่ามีการแบบกระดิกหน่อยๆนะครับเราจะผมจะวางแท็บขึ้นไว้ประมาณแถวๆนี้แต่ว่าตรงนี้มีแนวต้านรออยู่นะครับอาจจะวางแท็บเลยไม่ได้ต้องรอลุ้นให้เขากลับตัว
เรียกคู่เงินอื่นก่อนคู่เงินนี้น่าจะต้องรอครับคู่นี้ก็เหมือนกันนะครับ GBP USD แนวต้านตรงนี้เขาทะลุก็จริงแต่ก็ไปทำแนวต้านใหม่ด้านบนนะฮะพี่ม้าเทรดเดอร์ที่อยู่บนหัวคืออะไรอ๋อหมายถึงคนที่สมัครผ่านลิงก์พี่แล้วฝากเงินเข้าโอลิมเทรดครับฝากเงินเข้าไปกี่คนแล้วก็ที่จะขึ้นไว้ข้างบนให้ฝากเงิน19เหรียญก็ได้ครับ19ดอลเดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นให้ว่าเป็นเทรดเดอร์ของพี่ตอนนี้มี40คนอยู่เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรารู้ให้เขาลงมาชนแนวต้านตรงนี้นะครับเล่นดนตรีพื้นเมืองต้อนรับท่านรัฐมนตรีมีวงการกระทรวงแรงงานเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศดีไหมครับอาจารย์ผิดเส้นนี้เดี๋ยวผมเอาไว้โยกตามกราฟแล้วกันเพราะว่าดูจากอาการกราฟจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงตรงนี้นะครับแต่สภาพหลักๆเหมือนเขาจะเป็นไซด์เวย์น่าจะมาชนตรงนี้แล้วขึ้นต่อหรือไม่ก็มาชนตรงนี้แล้วก็ขึ้นต่อเฉยๆจะทะลุลงไปหรือเปล่าลุ้นให้ทะลุนะครับถ้าเขาทะลุเนี่ยโอกาสที่เขาจะมาแตะตรงนี้แล้วเด้งกลับเลยเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับไม่แนวนี้เคยเป็นแนวรับแนวต้านมาก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นแนวรับถ้าเขาลงมาแตะปุ๊บแล้วกัดตัวผมกดเลยนะฮะผมจะกดทันทีลงมาแตะนะเพื่อนไม่ลงนะฮะถามว่าทำไมต้องใช้แนวรับแนวต้านนะครับถ้าจะเล่นเทคนิคไพ่แท็บเหมือนกันนะฮะต้องรู้จักแนวรับแนวต้านด้วยนะผมว่าไม่อย่างนั้นจะค่อนข้างเสียเปรียบเวลาตลาดมันมีแนวโน้มจะกลายเป็นไซด์เวย์ฮะเพราะว่าถ้ามีแนวโน้มจะกลายเป็นไซด์เวย์ลงก็คือลงแรงนะครับขึ้นก็คือขึ้นแรงมันค่อนข้างเสี่ยงต่อคนที่มีพอร์ตน้อยๆฮะพี่มาร์คพี่เทรดบัญชีทดลองให้ดูสักไม้สิตามที่พี่คิดเดี๋ยวค่อยทำดีกว่าครับรอเทรดครบตามเป้าหมายดีกว่าตรงนี้นะครับลงมาปุ๊บโดนตีกับแสดงว่าน่าจะมีแนวรับที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้รอเรือก็ชัดเกินผมนะเพียบผมตอนนี้เขาลงมาชนแนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปมาไม่ทันนะครับตรงนี้เรามาไม่ทันเสียดายเหมือนกันนะแอบเสียดายเหมือนกันตอนนี้เขาขึ้นทะลุแนวรับทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะฮะแล้วก็แนวต้านตรงนี้กลายเป็นแนวรับไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลุ้นอีกทีว่าเขาจะขึ้นไปชนด้านบนไหมถ้าชนแล้วเราก็อาจจะหมดโอกาสในการเล่นคู่เงินนี้แต่ถ้าไม่ชนก็อาจจะยังมีโอกาสอยู่ครับมีการขยับตัวน่าจะขยับตัวเพื่อที่จะไต่ราคาขึ้นไปตามเทรนด์นะฮะถ้าไต่ราคาแบบนี้ผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามันทำให้เราวิเคราะห์กราฟค่อนข้างง่ายครับถ้าขึ้นแรงอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยอยากกดเท่าไหร่ขึ้นแรงแบบเนี้ยเราจะกดสวนลงมันก็กระไรอยู่ฮะแต่ถ้าเขาขึ้นไปอยู่ด้านบนนั้นได้นะครับผมจะกดลงไปดูคู่เงินอื่นโอเคผมตอนนี้มาแตะแนวต้านตรงนี้แล้วก็กลับตัวนะฮะ
จะกลับตัวลงเลยไหมจะมีการสู้กันอยู่นะครับแรงซื้อกับแรงขายสู้กันอยู่สังเกตเห็นนะครับลงมาปุ๊บโดนแรงซื้อตีกลับเดี๋ยวแรงขายก็ดันลงมาใหม่แล้วก็โดนแรงซื้อตีกลับนะครับตรงนี้คือแรงซื้อกับแรงขายสู้กันอยู่นะครับแรงขายคือแรงที่ทำให้กราฟตกลงนะครับแรงซื้อก็คือแรงที่ทำให้กราฟเด้งขึ้นข้างบนตอนนี้แรงขายนะครับกำลังจะเอาชนะแรงซื้อให้ได้หมีกับกระทิงนะครับสู้กันอยู่ถ้าติดแท่งนี้ใต้แนวโอกาสที่ไม้ต่อไปเราจะกดลงค่อนข้างสูงแต่ว่าดูไพ่แอคชั่นอีกทีหนึ่งนะฮะอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสกดลงได้ครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะถ้าขึ้นไปแตะแล้วมีการเด้งกลับกดลงนะฮะเราจะกดลงแตะเท่านั้นนะต้องแตะเท่านั้นผมลุ้นมากตรงนี้ถ้าเขาไม่แตะสักทีเราก็เข้าไม่ได้สักทีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะคุณการลงทุนมีความเสี่ยงเนี่ยโอ้ทะลุนะครับปล่อยไปไม่เล่นถ้าทะลุอย่างนี้ก็ไม่เล่นอันนี้มาไม่ทันอีกแล้วครับทุกคนมาไม่ทันอีกแล้วแต่เท่าที่เราเห็นตอนนี้เขาเป็นไซด์เวย์แล้วนะครับขึ้นลงแต่ตอนนี้เป็นไซด์เวย์รูปทรงแปลกๆหน่อยนึงน่าจะขึ้นต่อครับแต่ว่าเรารอรีเจ็คดีกว่ารีเจ็คก็คือการปฏิเสธนะครับปฏิเสธของแนวอันนี้ก็ข้อข่ายจะลงฮะยังไงเพื่อนอันนี้ก็ขึ้นลงเป็นแนวอยู่กดไม่ได้เลยครับผมไม่เห็นโอกาสที่ผมเล่นทุกทีเพิ่มไม่เห็นโอกาสไม่เห็นสัญญาณที่ผมเล่นทุกทีเลยฮะลงมาแตะหน่อยเพื่อนเขาเคยทำจุดต่ำสุดด้านล่างนี้นะครับโยกราคาลงมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลุ้นให้เขาลงมาแตะเดี๋ยวผมวางแท็บรอไว้เลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา 1.2994 โอ้ขึ้นไปซะแล้วไม่ทัน 1.2994 เป็นขึ้นนะฮะตอนนี้ขอวางแท็บดักไว้เลยแล้วกันโอ้โดนตบอีกแล้วครับเขาพยายามขึ้นนะครับสังเกตนะกราฟพยายามจะขึ้นนะครับแรงซื้อพยายามจะวิ่งขึ้นไปแต่ก็โดนแรงขายตบกลับมาทุกครั้งเลยแสดงว่าตรงนี้เป็นแนวต้านที่สำคัญมากๆครับดูจากแรงตบนะตบแรงอย่างนี้แสดงว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวที่มีแรงขายหรือว่าแรงทำให้กราฟตกลงสูงมากนะครับมีแรงที่เยอะแล้วก็เป็นแรงดีดที่มหาศาลมากๆมันถึงทำให้กราฟตกลงมาได้ขนาดนี้เลยนะครับแต่ว่าแนวรับไปคันแต่ว่าแนวรับด้านล่างนี้ก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะฮะพยายามดันกลับไปอยู่ตลอดตอนนี้ทำได้แค่รอครับโอ้ยขันอยู่ได้โอเคสลับฟันปลาแบบนี้กู้เงินแท่งต่อไปจะเป็นสีเขียวหรือเปล่าสลับฟันปลาแบบนี้ลงมาชนถ้าชนแล้วไม่ทะลุเราจะเล่นขึ้นนะครับชนแล้วโอ้ขันบ่อยจังไก่ถ้าชนแล้วตีกลับเราจะเล่นขึ้นนะครับน่าจะต้องกดนะตีกลับไหมไก่ขันอยู่ได้ใครก็ได้เอาไก่ที่บ้านผมไปต้มหน่อยขันอยู่ได้โอเคครับตีกลับฮะโอเคแสดงว่าไอ้ขันจังเลยแสดงว่าถ้าแท่งต่อไปแท่งต่อไปเกิดปุ๊บมีการลงมาชนแล้วก็ตีกลับผมจะกดขึ้นนะฮะลงมาไหม
นี่นะครับไก่ที่บ้านผมอยากโดนต้มขันอยู่ได้ไม่ขึ้นไม่ลงนะอย่างนี้เล่นไม่ได้ครับน่าจะกลับตัวเป็นเทนขาลงแบบเห็นได้ชัดเจนเลยฮะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรารอนะฮะเรารอมีเทคนิคอะไรบ้างครับดูอะไรบ้างเอ่ยดูเทนกับดูแนวแก่ขันดีแหละดูเทนนะครับกับดูแนวรับแนวต้านนะครับอย่างอันนี้เนี่ยอย่างอันนี้นะครับกราฟเป็นเทนขาขึ้นมานะครับเป็นเทนขาขึ้นมาตลอดเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีแนวต้านตบเขาลงเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญนะฮะแล้วก็มาหาแนวรับนะครับว่าตรงไหนที่กราฟลงมาชนแล้วเขาจะกลับตัวสรุปก็คือตรงนี้นะฮะถ้าเราดักเล่นตรงนี้นะครับโดยการวางแท็บเนาะวางแท็บดักเขาขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จะชนะไปแต่ว่าผมวางไม่ทันครับก็เลยแพ้ไม่ได้แพ้นะครับก็คือเลยไม่ได้เล่นนั่นเองไก่บ้านผมอยากโดนต้มอ่ะทุกคนขันอยู่ได้น่าจะได้เปลี่ยนเป็น2นาทีนะ1 2 9 9 4 2นาทีนะฮะ9 4โอเคดักจุดเดิมนะครับแต่ผมเปลี่ยนเวลาให้มันเป็น2นาทีเฉยๆโอ้แนวรับนี้แนวต้านนี้รุนแรงมากนะครับตีกราฟกับชนิดที่แบบไม่ให้เหลือความเป็นกราฟเลยดูดิโอ้โหตีกลับมาแบบนี้ตีเป็นพินบาร์เลยนะครับตีกลับมาเป็นพินบาร์ไซส์ใหญ่เลยถ้าชนบนแล้วตีกลับอีกนะฮะโอ้ยถ้าชนบนแล้วตีกลับอีกนะครับผมจะกดลงเลยนะครับเดี๋ยวไม่ก็วางแท็บเล่นลงไปเลยโอ้โหกราฟแบบนี้น่ากลัวมากตอนนี้เป็นไซด์เวย์แล้วนะครับเขาเป็นไซด์เวย์ละเดี๋ยวผมยกเลิกแล้วกันอันนี้เป็นไซด์เวย์ไปแล้วนะครับโอเคอันนี้อันนี้ค่อนข้างมีลุ้นครับทุกคนค่อนข้างมีลุ้นครับเขาลงมาชนแนวรับตรงนี้แล้วก็เด้งกลับมานี้ผมกดขึ้นเลยฮะไม่คิดเลยกดแบบไม่คิดเลยอย่างนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับมานี้จะชนะหรือเปล่าถ้าแพ้นะครับเดี๋ยวเราไปแก้ตรงจุดนี้อีกรอบหนึ่งได้เราลุ้นนะครับไม่ให้เขาขึ้นไปแตะแนวต้านนะตอนนี้อยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไปแตะแนวต้านอยู่อย่างนี้นะครับลุ้นให้เขาอยู่อย่างนั้นอยู่เหนือเส้นของเราไปก่อนที่จริงราคาที่ดีนะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้แต่ผมกดไม่ทันจริงๆนะฮะเพราะว่าเพิ่งกดมาแล้วก็เจอเขาดีดกลับพอดี18วิสุดท้ายครับทุกคนแห้งต่อไปเหลือ58วิถ้ายังอยู่เหนือเส้นของเราเราจะชนะไม้นี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดักลงอีก1ออเดอร์ด้านล่างตรงนี้ทันทีเลยรอกดลงอีก1ออเดอร์ทันทีโอเคครับไม้ที่1เราชนะนะฮะเดี๋ยวชนแล้วมีการดีดกลับกดลงทันทีนะฮะทะลุเฉยเลยอย่างนี้เริ่มหวั่นๆแล้วฮะเริ่มหวั่นๆแล้วว่าเขาจะไม่ลงอู้โดนตีกลับแนวรับน่าจะเป็นแนวนี้นะครับที่เขาเล่นกันอีกแท่งหนึ่งขึ้นไปชนปั๊บกดลงทันทีครับชนปุ๊บมีการเด้งกลับเราจะกดลงทันทีครับแท่งนี้มีโอกาสเป็นพินบาร์เล็กๆนะฮะโอ้โหจะเป็นโดจิเล็กๆอันนี้ว่าละขึ้นไปแตะมีรีเจ็คมีไหมไม่มีแตะสิเพื่อนโอเคผมมีการดีดกลับนะฮะ
เดี๋ยวเรารอเขาให้ย้อนกลับมาอีกสักนิดนึงถ้าเขาย้อนกลับไปอยู่ด้านบนได้เดี๋ยวเราจะกดลงไม่ย้อนนะครับไม่ย้อนโอเคถือว่าพลาดไม้นี้ไปถ้าผมวางแท็บดักไว้ตรงนี้นะครับผมว่าผมชนะละแต่ด้วยความที่โอเคผมมีการดีดกลับแสดงว่าแนวรับนี้ค่อนข้างแรงฮะกลับย้อนทันทีเลยลงมาขนาดใกล้ๆถึงนะฮะย้อนลงย้อนแบบตีกลับทันทีนะครับย้อนขึ้นไปทันทีอย่างนี้ค่อนข้างไปทางกดลงไม่ได้หรือเปล่าโอ้ยโอ้โหกดลงทันทีครับอย่างนี้ไม่รอแล้วฮะเดี๋ยวรอแก้ไม้อีกทีนะครับถ้าแพ้ไม้นี้ที่ผมกดลงไม้นี้โดยที่ไม่คิดอะไรเลยนะครับไม่ใช่ไม่คิดคือคิดมาแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวรอลุ้นไม้นี้ก่อนว่าทำไมผมถึงกดลงนะครับรอลุ้นก่อนสองดอนโอเคโดนแนวรับโดนแนวต้านของแท่งนี้นะครับตีกลับโอ้ลงมาแบบนี้นี่นะครับเขาโดนแนวนี้ตีกลับมานะครับเขาเคยขึ้นมาทำจุดสูงสุดตรงนี้แล้วก็เด้งกลับนะครับตีตัวกลับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ตีตัวกลับทันทีชนะอีกหนึ่งไม้เดี๋ยวไม้นี้ผมอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับว่าทำไมผมถึงเข้าออเดอร์ไม้นี้เป็นกดลงเหตุผลแรกนะครับผมเห็นว่าครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งเขาเคยขึ้นไปเลยแนวต้านตรงนี้แล้วเขาก็กลับตัวลงจากแท่งนี้เห็นไหมครับแท่งนี้เนี่ยเขาขึ้นไปปุ๊บกลับตัวลงนะครับครั้งหนึ่งเขาเคยขึ้นไปนะแล้วกลับตัวลงแล้วก็ล่าสุดนะครับเขามีการขึ้นมาแตะแล้วก็กลับตัวลงทันทีคราวนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วครับว่าแนวรับตรงนี้ค่อนข้างมีผลกับคู่มีผลกับกราฟนี้กราฟของคู่เงินนี้นะฮะผมก็เลยเอ้ยเห็นขึ้นมาละขึ้นมาเลยด้วยผมกดลงทันทีเลยนะครับจะสังเกตเห็นผมกดลงราคาแถวๆนี้เลยซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับนั่นหมายนั่นเลยทำให้กราฟแท่งนี้นะครับทำกำไรให้ผมไปแต่ที่เพื่อนๆเห็นนะฮะที่ผมกดลงเพราะผมเห็นแล้วว่าเขาขึ้นมาไม่เกินแนวต้านนี้สักทีแล้วก็เขาเคยขึ้นมาเกินแต่ก็ไม่เคยไปปิดเหนือแนวต้านนี้ได้ผมเห็นแบบนี้ปุ๊บกดลงเลยแล้วผลออกมาก็คือชนะตามที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อกี้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคแนวรับแนวต้านที่เอามาเล่นพร้อมกับไพ่แท็บนะครับเอามาเล่นพร้อมกับเทคนิคไพ่แท็บเวลาจะเล่นแนวรับแนวต้านกับการวางแท็บไปพร้อมๆกันนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆดูเทรนให้ออกจริงๆนะครับเพราะว่าการดูเทรนไม่ออกเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเอ้ยตอนนี้คือขาลงเราไม่เห็นว่ามันคือขาลงใช่ไหมเราเห็นว่าเอ้ยกราฟโยกขึ้นตรงนี้อ้าวน่าจะกลับเป็นขาขึ้นต่อมั้งนะครับกลายเป็นเรากดเขียวไปรัวๆนะครับกดเล่นขึ้นรัวๆเราอาจจะโดนแท่งนี้ตบให้เราแพ้แท่งนี้ตบแพ้แท่งนี้ตบแพ้อีกก็ได้นะครับหรือไม่ก็แบบตบลงมายาวๆจนเราแพ้ตรงนี้ก็ได้ซึ่งถ้าเราดูเทรนเป็นนะครับเราก็จะรู้ว่าเออตรงนี้เนี่ยควรกดลงมากกว่านะครับไม่ได้ควรกดขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะฮะโอเคครับผมแล้วก็เมื่อกี้มีน้องขอมานะครับว่าให้พี่มาร์คเล่นเงินปลอมให้ดูหน่อยสักคู่หนึ่งนะฮะผมเอาเงินปลอมไปเทรด Forex ซะเงินปลอมไม่เหลือแล้วครับ ผมเล่นผมฝึกเทรด Forex อยู่นะครับเอาเงินปลอมไปเทรดนะลงสัก200แล้วกันอันนี้เดี๋ยวผมจะลงให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างตามที่เพื่อนๆขอมานะครับก็คือไม้นี้ช่วยวิเคราะห์ให้ดูอีกหนึ่งรอบได้ไหมว่าผมใช้เกณฑ์อะไรในการดูผมใช้หลักการอะไรในการตัดสินใจในการกดเทรดแต่ละไม้นะครับเดี๋ยวไม้นี้ผมจะเทรดเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าจบไม้นี้ปุ๊บแก้ไม้อะไรเสร็จปั๊บเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปสู่การคำนวณรายได้ของวันนี้ในโปรเจกต์ลด to 130 dollar per day นะครับเดี๋ยวหากราฟที่เป็นใจในการเล่นไพ่แท็บนิดหนึ่งนะฮะ
ไพร์แปลว่าราคานะครับส่วนแท็บก็แปลว่ากับดักแปลตรงตัวก็คือเราสร้างกับดักเพื่อดักราคาเพื่อทำกำไรนะครับเทคนิคนี้เนี่ยส่วนแรกนะครับผมออกแบบมาให้มันที่จริงผมไม่ได้ออกแบบหรอกมันคือมีคนสอนมาคีแต่ผมมาปรับให้เข้ากับนิสัยผมนะครับนิสัยผมคือทุนต้องใช้น้อยที่สุดแต่กำไรต้องได้เยอะที่สุดนะครับก็เลยเป็นเทคนิคที่ผมพูดว่าผมออกแบบเองนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างมาปรับหลายส่วนเหมือนกันซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยผมออกแบบมาให้มันใช้ทุนน้อยถึงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับบางคนเขาไม่เทรดไม้ที่1 นะครับบางคนเขาใช้ไพท์แท็บไปเทรดไม้ที่4ที่5นู่นนะครับเหตุผลที่ทำแบบนั้นเพราะว่าถ้าคนที่นับไม้เป็นนะครับจะรู้เดี๋ยวผมอันนี้น่าจะขึ้นนะฮะเดี๋ยวรอเขาตบลงมาอีกนิดนึงถ้าตบลงมาอีกนิดนึงนะครับกดขึ้นเลยเดี๋ยวอีกนิดนึงเพื่อนไม่ได้นัดหนึ่งนะฮะน่าจะทันอยู่น่าจะทันอยู่โอเคผมกดเลยฮะได้อีกหนึ่งไม้ไม่ทันละโอเคไม้นี้นะครับก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือดูแนวรับแนวต้านเดี๋ยวถ้าไม้นี้ชนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวรอดูไม้นี้ก่อนปิดเหนือเส้นราคาเล่าโอเคปิดเหนือเส้นแต่ราคากระโดดนะครับการที่ราคากระโดดแบบนี้นะครับเราสามารถเล่นตรงนี้ได้อีก1จุดนะครับสามารถตีตรงนี้เป็นแนวรับได้นะครับจุดที่ราคากระโดดลงมาเนี่ยเราสามารถตีเป็นแนวรับได้หรือถ้ากระโดดขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็เอาตรงจุดนั้นเป็นแนวต้านได้นะครับราคากระโดดจงเจงจงจางแบบนี้นี่ไม่ค่อยสวยนะฮะโอเคผมน่าจะชนะละไม้นี้ทำไมไม้นี้ถึงกดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยตรงนี้คือเทรนขาลงก็จริงถูกต้องไหมครับทำไมพี่มาร์กบอกเฮ้ยเทรนขาลงพี่มาร์กต้องกดลงสิทำไมพี่มาร์กกดขึ้นนะครับเดี๋ยวฟังนิดนึงเนาะอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญมากเห็นไหมเพราะว่ามันทำให้กราฟเนี่ยโดนตบลงมาได้ถึงขนาดนี้เลยเห็นไหมครับแล้วคราวนี้กราฟก็วิ่งลงมาปั๊บพอลงมาปุ๊บเขาทะลุแนวรับตรงนี้นะครับแนวรับคืออะไรนะครับก็คือแนวที่ราคาลงมาชนแล้วก็กลับตัวขึ้นไปนะครับเห็นไหมชนกันหลายรอบมากเลยจุดเดียวกันด้วยชนจุดนี้แล้วก็กลับชนจุดนี้แล้วก็กลับเราก็ตีเส้นไปนะครับแล้วก็กลับกันตอนนี้เขาทะลุลงมาแล้วนะครับทะลุลงมาปุ๊บเราเห็นชัดเจนเลยว่าเอ้ยเขาทะลุมาแล้วเขาวิ่งกลับขึ้นไปนะครับเราเห็นชัดเจนเลยเขากลับขึ้นไปนะครับกลับขึ้นไปชนแนวชนเส้นที่เคยเป็นแนวรับมาก่อนนะครับเพราะว่าเส้นนี้เป็นแนวรับที่ต้านกราฟด้านบนนี้มาก่อนเนาะเป็นแนวรับที่คอยรับกราฟด้านบนนี้มาก่อนตอนนี้เนี่ยตอนที่เขาทะลุลงมาเขากลับขึ้นไปชนแต่ชนแล้วไม่ผ่านขึ้นไปนะครับเส้นนี้ก็เลยกลายเป็นแนวต้านโดยปริยายคราวนี้เมื่อเขาลงมาชนนะครับลงชนปุ๊บก็ทำการกลับตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวต้านสำคัญเลยเพราะว่าอะไรอาจจะไม่ได้สำคัญมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าทำให้กราฟมีการกลับตัวจากการที่จะขึ้นกลายเป็นลงได้นะฮะก็จุดนี้ผมมองว่าเป็นจุดสำคัญจุดที่1 นะฮะต่อไปผมเห็นละจุดนี้เป็นอีก1จุดสำคัญที่2เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเพื่อนๆสังเกตนะครับกราฟแท่งที่1ลงมานะครับกราฟหมายถึงกราฟแท่งนี้นะผมนับเป็นแท่งที่1 นะครับแท่งที่1ลงมาเหมือนกับเขาพยายามลงเห็นไหมครับเขาเคยลงมาถึงจุดนี้ละนี่นะครับจุดที่เป็นไส้เทียนนะเขาเคยลงมาถึงจุดนี้ละแล้วเขาก็ทำการเด้งกลับเห็นไหมครับมันเหลือไส้เทียนเอาไว้แสดงว่าตรงนี้เนี่ยมีแรงที่กดมีแรงที่กระทำให้กราฟเด้งขึ้นอยู่เห็นไหมแสดงว่าแท่งต่อไปถ้าเกิดว่ามีการกระทำที่ทำให้กราฟเด้งขึ้นอีกผมมองเลยว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นแนวรับที่สำคัญละเพราะว่ามีการทำให้กราฟเด้งกลับได้ถึง2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่แนวรับที่ธรรมดาแล้วล่ะนะครับแล้วไม่ได้เด้งกับราคาที่ห่างกันมากนะครับเด้งกับในราคาที่ไล่เลี่ยกันเลยเห็นไหมกราฟนี้ไม่ได้ห่างกันเลยนะครับเห็นไหมจุดปิดของแท่งนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วจุดปิดของอีกแท่งนึงก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับไม่ได้ห่างกันไกลแสดงว่าแนวรับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะครับผมก็เลยกดขึ้นตรงนี้เพราะผมเห็นแล้วว่ากราฟแท่งนี้เนี่ยกราฟตรงนี้เนี่ย
จอแนวรับแล้วขึ้นแน่นอนนะครับตามที่ได้อธิบายไปนะครับก็คือเขาลงมาถึง2ครั้งแล้วเขาไม่ผ่านอ่ะผมตีไปเลยว่าขึ้นแน่ๆจากการสังเกตนะครับก็เลยเล่นขึ้นไปแล้วกราฟก็ขึ้นจริงๆนะฮะกราฟก็ขึ้นจริงๆตามที่วิเคราะห์เลยนะครับซึ่งต่อไปนะครับเราก็สามารถเอาแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับที่รอกราฟลงมาชนได้อีก1รอบนะครับถ้ากราฟลงมาชนนะฮะเราสามารถที่จะรอดูได้นะครับว่าเฮ้ยต่อไปกราฟจะลงจริงไหมถ้าลงมาชนปุ๊บมีการแย่หางแบบนี้นะครับมีการแย่หางแบบนี้อยู่ต่อไปเราก็ทำการรอกดขึ้นได้เลยนะครับแท่งที่1ลงมาเอ้ยแย่หางไม่ผ่านเรารอดูแท่งที่2ต่อครับแท่งที่2ลงมาเอ้ยแย่หางไม่ผ่านเหมือนกันกดขึ้นได้เลยครับกดตามไปเลยเพราะว่า2แท่งไม่ผ่านอย่างที่ผมบอกนะครับขนาด2แท่งไม่ผ่านนะครับก็คิดดูแล้วกันเศรษฐกิจโลกนะครับอันนี้คือเศรษฐกิจโลกนะมีการขยับตัวของกราฟ2แท่งไม่ผ่านแนวนี้มันก็ควรขึ้นได้แล้วถูกต้องไหมครับเศรษฐกิจโลกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวข้างบนนี้อีกเนาะถ้าข้างบนนี้ชนก็น่าจะลงนะครับก็เดี๋ยวขอสาธิตไว้แค่1ไม้เท่านี้แล้วกันก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปทำการบวกเลขกันเลยนะครับว่ากำไรที่เราทำได้ในวันนี้เท่าไหร่ถึงเป้าหมายหรือยังนะครับวันนี้เนี่ยเราชนะ2ไม้ติดนะครับนี่นะ2ไม้ติด82เส้นทั้ง2ไม้เดี๋ยวเราไปที่เครื่องคิดเลขเลยนะครับพี่อธิบายพูดซ้ำหลายรอบจังขอโทษครับน้องปาล์มรู้แล้วนี่ไม่ได้เหมือนคนอื่นนะครับคนอื่นที่เขาเพิ่งมารู้จักกับเทคนิคที่พี่ใช้เขาไม่ได้รู้นะครับก็ต้องพูดซ้ำเป็นธรรมดา 1.82 นะครับ 1.82 บวก 1.82 นะครับลบกับ2ดอนนะฮะกับ2ดอนนี่นะครับคือกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับ 1.64 ดอลลาร์นะครับสำหรับเป้าหมายในวันที่18นะครับเป้าหมายเนี่ยมันคือ 1.47 นะครับแต่ว่าทำได้เกินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็กรอกลงไปเลยนะครับ 1.64 ดอลลาร์โอเคผมสำหรับวันนี้นะฮะวันที่18ของโปรเจกต์ Road to 130 ดอลลาร์ per day นะครับผ่านไปได้ด้วยดีก็สำหรับกำไรที่ทำได้วันนี้นะครับเกินเป้า 3% นะครับเกินไปไม่มากนะครับเกินไปไม่กี่เซนเองนะฮะซึ่งรวมแล้วนะครับจากพอร์ตเดิมรวมกับกำไรที่ทำได้วันนี้นะครับก็รวมกันเป็น50ดอลลาร์กับอีก49เซนนะฮะก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่7ขอเป็นวันพฤหัสนะครับวันที่7ก็สำหรับวันที่7นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเทรดด้วยทุน50ดอลลาร์กับอีก49เซนนะครับเป้าหมายที่ต้องทำให้ได้วันพรุ่งนี้คือ1.51 ดอลลาร์นะครับ 3% วันนี้ผ่านไปได้ดีก็สำหรับโปรเจกต์ Road to 130 ดอลลาร์ per day วันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้อะไรกลับไปจากไลฟ์นี้หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมมาพูดคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าผมสำหรับไลฟ์นี้ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์ตามที่ผมบอกไปนะฮะ See you ครับผมเจอกันวันพรุ่งนี้บ๊ายบายครับ